เขาจะมาพร้อมวัสดุที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ชื่อว่ากราฟีนครับพวกยานอวกาศก็ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนก็ใช้แข็งแกร่งกว่าเลก้ามากจนถึง100เท่านะครับส่วนฝั่งของฟิล์มกระจกกันรอยนั้นมีความแข็งแกร่งกว่ากระจกกันรอยทั่วๆไปถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับเขาจะมีตัวติดตั้งมาให้ด้วยติดตั้งได้ง่ายนะครับเฮ้ยดีอ่ะมองไม่เห็นรอยเลยอ่ะสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้ผมมีเคสป้องกันสำหรับ iPhone 15 Series แล้วก็ฟิล์มกระจกกันรอยที่ป้องกันหน้าจอให้กับ iPhone ด้วยนะครับจากแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่า Zack ครับโดยความโดดเด่นของเคสกันกระแทกของเขาเนี่ยเขาจะมาพร้อมวัสดุที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ชื่อว่ากราฟีนครับเป็นส่วนประกอบอยู่นี่คือไฮไลท์เลยนะครับส่วนฝั่งของฟิล์มกระจกกันรอยนั้นในรุ่นที่ท็อปที่สุดเขาบอกว่ามีความแข็งแกร่งกว่ากระจกกันรอยทั่วๆไปถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าให้ฟังกันก่อนหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่กับแบรนด์แซกในประเทศไทยแต่ถ้าผมลองพูดอย่างนี้ว่าแบรนด์ Gear 4อันนี้เริ่มแล้วไหมเริ่มนึกออกแล้วไหม Gear 4นั้นถือว่าเป็นแบรนด์ของเคสกันกระแทกสำหรับ iPhone ซึ่งก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะในแง่ของเรื่องการปกป้องอันดับแบรนด์ที่1นะจำเอาไว้ก่อนแบรนด์ที่2ครับ Invisible Shield พอคุ้นหูไหมถ้าใครอยู่ในสายของการป้องกันพวกกระจกหน้าจอหรือพวกฟิล์มอะไรเงี้ย Invisible Shield ถือว่าเป็นอีก1แบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันในประเทศไทยอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ต่างประเทศนี้มีค่อนข้างเยอะเลยอันที่3ครับตอกย้ำเข้าไปแบรนด์ Morphe ที่ทำ Power Bankสายชาร์จต้องท้าความอย่างนี้ผมเห็นแบรนด์นี้เนี่ยตั้งแต่สมัยที่ Apple Store ยังไม่เปิดทำการในประเทศไทยแบบทางการนะเวลาที่ผมไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะเห็นวางขายอยู่ใน Apple Store นะครับตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็จะมีเหมือนกันนะเขาทำสายชาร์จทำ Power Bank พวกเนี้ยมันอยู่ในระดับเดียวกับพวกแบรนด์ Belkin เขาได้มาตรฐาน MFI ด้วยทั้ง3แบรนด์ที่ผมเอ่ยมานะครับ Gear 4 Invisible Shield หรือว่า Morphe ตัวเนี้ยอยู่ภายใต้แบรนด์แซกครับนี่ที่เราเห็นณตอนนี้นะครับเขาทำงานร่วมกันมาแล้วก็บางแบรนด์คือทางแซกก็ไปรีควายหรือว่าไปซื้อมาอย่างเช่น Gear 4เนี่ยก็มาอยู่ภายใต้แซกเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับถึงบอกว่าชื่อแบรนด์แซกอาจจะได้ยินไม่นานแต่เขามีประวัติมาอย่างยาวนานและได้มาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเคสที่ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ฟิล์มกระจกกันรอยโดยเราจะเริ่มที่ตัวเคสกันก่อนซึ่งเคสของทางฝั่งแซกนะครับจะมีให้ชมกัน5ซีรีส์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวแรกเลยคือตัวนี้ครับชื่อว่า Crystal PaletteCrystal Palette ก็จะเป็นเคสใสที่มาพร้อม MagSafe นะฮะเขาจะมีเขียนคำว่า Crystal Palette Snap อันไหนที่ลงท้ายด้วย Snap เนี่ยนั่นหมายถึงการรองรับ MagSafe นะครับจะมี Crystal Palette ที่เป็น MagSafe สีใสๆแบบนี้อันดับต่อมาจะเป็น Milan Snap นะครับก็ดีไซน์คล้ายๆคลึงกับตัว Crystal Palette Snap นี่แหละแต่ว่าเขาจะมีการเล่นลวดลายสีมีความ Colorful กว่านะครับและอีกอันนึงเป็นซีรีส์ Snap เหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าเป็นรุ่น Santa Cruz Santa Cruz ลงท้ายด้วย Snap นะครับมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาหน่อยเพราะว่า Santa Cruz Snap มันจะแตกต่างจาก2รุ่นก่อนหน้านั้นเพราะว่าขาตั้งของเขาเนี่ยจะสามารถเปิดออกมาได้อย่างนี้นะครับนี่มันพับอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดออกมาแล้วเราก็วางอย่างนี้ได้ทำเป็นคิกสแตนด์ได้นะครับแนวตั้งแบบนี้หรือว่าแนวนอนแบบนี้ก็ได้เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาและแน่นอนครับทั้ง3รุ่นเลยเนี่ยรองรับการทำงานร่วมกับ MagSafe สามารถใช้งานผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้เนี่ยผมลองสวมใส่ให้นะครับแบบนี้นี่ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมีแท่นชาร์จไร้สายแบบนี้ก็แปะเข้าไปนะครับระบบก็จะทำการชาร์จนี่ฮะเป็นเคสกันกระแทกดีไซน์สวยงามมาพร้อมฟังก์ชันอันนี้3ตัวแล้วเนาะอีก2ตัวครับเรียงตามลำดับคือรุ่น Denali Snap นะครับเป็นเคสกันกระแทกเหมือนกันแต่อันนี้มีความทึบและตัวท็อปสุดเลยนะครับคือรุ่น Everest Snap นะครับทุกรุ่นรองรับการทำงานร่วมกับ MagSafe ใส่ปุ๊บสามารถชาร์จได้และฝั่งของ Denali กับ Everest เนี่ยมาพร้อมขาตั้งเป็นคิกสแตนด์ด้วยเหมือนกันเนาะ
เอาง่ายๆ5ตัวที่ผมนำมาให้ชมกันในวันนี้ทุกรุ่นครับมาพร้อมส่วนประกอบหรือว่าวัสดุที่อยู่ภายในขอบของเขาเนี่ยคือกราฟีนเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมากๆครับ200 times stronger than steel harder than diamond and more elastic than rubberSpaceX ก็ใช้พวกยานอวกาศก็ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนก็ใช้ซึ่งต้องบอกว่ามันมีความแข็งแกร่งนะครับถ้าหากเทียบเรื่องของความหนาแข็งแกร่งกว่าเลก้ามากจนถึง100เท่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเนี่ยจะใส่กราฟีนที่แบบเยอะๆเข้าไปนะต้องบอกว่ากราฟีนที่บริสุทธิ์มันไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงๆมันก็คือแพงมากๆกราฟีนที่เขาใส่อย่างเช่นไอ้ตัว3เคสรุ่นแรกเนี่ยที่เป็นเคสใสแล้วก็มีแม็กเซฟตัวเนี้ยเขาจะใส่มาในพวก4ขอบอาจจะไม่ใส่รอบตัวเคสดังนั้นเนี่ยการปกป้องของเขานะครับตั้งแต่ Santa Cruz Snap Milan Snap หรือว่า Crystal Palace เนี่ยจะรองรับการกระแทกอยู่ในระดับ4เมตรซึ่งสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้ครับที่ผมติดตั้งอยู่ตกลงมาในระดับ4เมตรก็คือป้องกันได้สบายๆแน่นอนครับจริงๆ4เมตรนี่มันก็เกินพอนะเพราะว่าตกจากเอวเรานี่มันก็ไม่เกิน1เมตรอยู่แล้วนะครับเขาก็เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานแล้วกันแล้วก็ดีไซน์สวยงามมาพร้อมฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็ตัวทีเด็ดของเขานะครับนั่นคือในฝั่งของตัวนี้นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเลยคือรุ่น Everest เขาจะมีดีไซน์ทั้งฝั่งของ iPhone 6.1 นิ้วคือรุ่นธรรมดาเนาะก็รุ่น Pro อะไรก็มีนะครับ 6.7 นิ้วซ้ายมือของผมนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยคือรุ่น Everest นี่คือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ทนทานที่สุดนะครับมาพร้อมขาตั้งเหมือนกันแบบนี้นะครับส่วนอีกรุ่นนะครับก็ดินารีนะนี่ลักษณะดีไซน์คล้ายกันแต่ว่าความแตกต่างผมว่ามันคือเรื่องของการดีไซน์มันจะมีถ้าดินารีก็จะออกแนวแฟชั่นเล่นลายหน่อยๆแบบนี้นะครับทุกอันมีขาตั้งดูแข็งแรงดีนะฝั่งซีรีส์ของดินารีกับฝั่งของ Everest เนี่ยภายในมีตัวกันกระแทกแล้วก็รองรับการใช้งานร่วมกับ MagSafe นะครับข้างในถ้าเรามองเห็นก็จะเป็นคล้ายๆรังผึ้งนะครับเป็นหกเหลี่ยมประกอบอยู่แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ในเคสของเขากันรอบด้านนะฮะซึ่งความสามารถของการกันกระแทกนะครับในรุ่นดินารีเนี่ยจะอยู่ที่5เมตรนะครับสูงกว่าทางฝั่งของพวกเคสสายแบบนี้แล้วก็ตัวท็อปสุดคือฝั่งของ Everest ก็ถือว่าเป็นเคสที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับแบรนด์แทร็กรองรับการกันกระแทกสูงสุดในระดับ6เมตรนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ใช้งานกันดูครับมาเริ่มกันที่รุ่นนี้ครับตัว Crystal Palette Snap นะครับการสวมใส่ยากไหมโอเคก็การสวมใส่ง่ายนะครับไม่ได้ถือว่ายากมากแล้วก็ใส่ไปปุ๊บเป็นง่ายชาร์จได้ปกตินะครับนี่คือการรองรับ MagSafe ก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการโชว์ตัวเครื่องนะครับเรื่องของความใสสวยงามและป้องกันการกระแทกระดับ4เมตรแกะราคาเรื่องแกะใช่ไหมก็นิดนึงอาจจะต้องเน้นขอบดันอย่างนี้หน่อยแบบนี้คือมีคนถามผมค่อนข้างเยอะว่าใส่ง่ายไหมถอดง่ายไหมประมาณนี้ก็เลยทำให้ดูนะครับมาดูในฝั่งของรุ่น Milan Snap กันบ้าง Milan Snap จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Crystal Palette Snap นี่แหละแต่ว่าเขาจะเล่นสีมากกว่าเนาะดูดิมันมีออกแนว transparent หน่อยๆแต่ว่าเป็นสีที่มันทะลุให้มันกลืนๆกับตัวเคสแล้วมองเข้าไปข้างในได้อันนี้ควบคู่กับทางฝั่งของรุ่น15 Pro Max สีไทเทเนียมบลูนะครับเป็นไงดูดิผมว่ามันดูแบบสวยนะผมชอบสีนี้ผมชอบฐานที่เขาอยู่บนกล้องเนี่ยยกขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้มันเหนือกว่าเลนส์เวลาที่เราระวางไปมันจะไม่ขูดที่ตัวเลนส์ของกล้องนะครับแล้วก็มีโลโก้ของแซดมันเหมือนปั๊มอยู่ข้างในอ่ะเราจับข้างนอกแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันมีบุ๋มหรืออะไรนะการจับกระชับดีนะครับตัวขอบอันนี้ก็จะเล่นเป็นขีดๆทำให้เวลาเราจับเนี่ยมันไม่ลื่นนะครับตัวนี้ก็รองรับการกันกระแทกในระดับ4เมตรเช่นเดียวกันรองรับ MagSafe นี่เห็นไหมวางใส่ปุ๊บชาร์จนะครับเบนพอร์ต USB-C ช่องไมค์ช่องลำโพงนะครับอันนี้ติดฟิล์มกระจกกันรอยด้วยนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอดีกับทางหน้าจอตัวขอบเคสเนี่ยถือว่าสูงขึ้นมานิดนึงในบริเวณด้านล่างนะแต่ด้านข้างเนี่ยมันเท่ากันมันเป็นเหมือนแบบเว้าลงมาแล้วก็นูนขึ้นที่ปลายนะครับที่ปลายด้านบนกับด้านล่างตรงนี้ถ้าเรามองจากข้างๆนะเราจะเห็นมันเหมือนแบบเว้านิดหนึ่งลงมามันก็จะสะดวกเวลาที่เราจับอย่างนี้แล้วมือเราอ่ะไม่โดนขอบที่หนามากเกินไปต่อไปตัวที่3ครับ
พิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกหน่อยรองรับ MagSafe เหมือนกันแต่ขาสามารถกางออกมาได้นะครับอันนี้ถอดง่ายนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมถอดแป๊บเดียวออกละอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็นี่ดึงออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็วางนี่เป็นขาตั้งนะครับปึ๊บปึ๊บแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงอยู่ถ้าลงอย่างเงี้ยก็ไม่พับลงเลยนะครับหรือเราจะวางเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้เอาไปดูซีรีส์ผมว่ามันเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้มันไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้มันเป็นเหมือนเหล็กนะครับโลหะตรงข้อที่มันหมุนตรงนี้ก็เป็นโลหะก็แข็งแกร่งดีนะนี่ๆๆผมบิดต้องออกแรงเลยนะแล้วก็ชาร์จปึ้งได้ไหมนี่เห็นไหมชาร์จเหมือนกันนะครับกระชับเหมือนกันตัวนี้ก็ความเว้าความนูนเหมือนกันเลยดีไซน์คล้ายๆกันนะครับด้านข้างเว้าๆลงมานิดนึงด้านบนก็เหนือขึ้นมาป้องกันเวลาที่เราวางเครื่องลงอย่างเงี้ยแล้วกระจกกันรอยมันจะไม่ได้โดนกับตัวพื้นของเรานะด้านหลังขอบเคสตรงขอบกล้องดีไซน์เหมือนกันครับนูนนูนขึ้นมาป้องกันเลนส์นะครับเอ้ยตัวนี้ถอดยากนิดนึงแต่ก็พอไหวครับให้ดันที่ขอบออกนี้นะมาในฝั่งของ Denali กับ Everest กันบ้างมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันความทนทานตัว Denali นะครับ5เมตรสูงสุดนะครับตัวEverest 6เมตรนะครับตามชื่อเขาเลยต้องแข็งแกร่งที่สุดดีที่สุดเขาจะมีการปกป้องในฝั่ง Denali นี่2ชั้นเขาเรียกว่า2เลเยอร์นะครับช่วยการป้องกันแต่ว่าทางฝั่ง Everest จะ3ชั้นเนาะนี่ภายในนะก็จะเห็นแบบดีไซน์รังผึ้งนะครับดีไซน์รังผึ้งของฝั่ง Denali นี่จะไม่เท่ากันนะมันจะเป็น6เหลี่ยมแล้วก็มีความสูงต่ำไม่เท่ากันตัวนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการดูดซับแรงนะครับการปกป้องในเรื่องของกาฟีนตัวนี้มีทั้งหมด6ด้านให้รอบเคสเลยนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะบริเวณคิกสแตนของเขาอันนี้คือ MagSafe เหมือนกันนะแล้วฝั่งตัวนี้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความหนามากกว่าหน่อยเท่าที่ผมจับสัมผัสนะแล้วก็มีความแข็งกว่าแต่ดีไซน์รังผึ้งของเขามันจะเรียบไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้แล้วกันน้ำหนักผมว่าตัวนี้รู้สึกเบาเนี่ยสวมใส่ง่ายนะง่ายแล้วก็กระชับแล้วผมว่าตัวเนี้ยดีไซน์สวยเลนส์กล้องตัวขอบเหนือกว่าสูงกว่าตัวนี้เป็นเส้นแนวนอนลงอย่างนี้นะครับตัดกันข้างๆไม่มีรอยขีดนะข้างๆไม่มีรอยขีดข้างๆจะเรียบไปทั้งหมดแล้วก็ขาตั้งแบบนี้นะครับขาตั้งแนวตั้งได้ขาตั้งแนวนอนได้แล้วก็เป็นเคสกันกระแทกระดับ5เมตรรองรับ MagSafe ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าไม่ไปสะกิดอะไรมันมากนะครับถอดล่ะเป็นยังไงผมว่าก็ถอดง่ายนะถอดง่ายแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือ Everest สวมใส่ง่ายครับแล้วตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความนูนๆขึ้นมาหน่อยมีความหนามากกว่าถ้าเทียบกับทางฝั่งของ Denali เท่าที่ผมรู้สึกขอบจะกระชับกว่าเพราะว่ามีเส้นตรงนี้ที่เล่นอยู่แล้วก็เรื่องของขอบก็จะมีเว้าตรงกลางเหมือนกันดีไซน์คล้ายกันเลยด้านบนกับด้านล่างก็จะมีความหนาขึ้นมาเดี๋ยวลองชาร์จกับ MagSafe ดูนะครับแท่นชาร์จตัวนี้ของ Showtech ผมรู้สึกว่ามันแนบไม่ค่อยสนิทแล้วก็มันจะหลุดสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอลองอีกแท่นชาร์จหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็น Belkin นะครับลองดูอันนี้ได้ผมว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในแง่ของพละกำลังการดูดของแม่เหล็กของแท่นชาร์จตัวนี้มาพร้อมกับ MagSafe จริงๆแล้วได้รับมาตรฐานก็จะสามารถโฮหรือว่ารับได้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นของ Apple จริงๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะวางแบบนี้อยู่แล้วในการชาร์จนะครับแต่ถ้าสมมติว่าดึงอย่างเงี้ยมันจะหลุดหน่อยด้วยความที่มันมีน้ำหนักด้วยแล้วก็ตัวเคสของ Everest ตัวนี้มันจะมีโค้งๆหน่อยนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดูสิสีดำเราไม่มีสำหรับรุ่น15 Pro Max นะครับถ้าแตะนิดนึงอาจจะดรอปเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักของตัวเคสฟิล์มกันรอยด้วยแล้วก็ตัวเครื่องด้วยนะครับนี่ขนาดไทเทเนียมเบาลงแล้วนะอันนี้ยังอยู่เห็นไหมแต่แรงดูดจริงๆคือเบลคินดีกว่าสรุปโดยรวมถ้าใครอยากจะได้ความเป็นแฟชั่นหน่อยอยากได้เคสใสมาพร้อมฟังก์ชันเรื่องของ MagSafe แล้วกันกระแทก4ด้านสำหรับเทคโนโลยีกราฟีนที่อยู่ในเคสของแซกนะครับก็เลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็น Milan SnapCrystal Palace Snap หรือว่า Santa Cruz Snap นะครับซึ่ง Santa Cruz ก็จะมีที่ตั้งเป็น Kickstand ให้เราด้วยเพิ่มฟังก์ชันเลือกได้เลย4เมตรเหมือนกันทั้ง3รุ่นส่วนถ้าใครอยากจะได้ความถึกที่มากที่สุดต้องเป็น Everest หร
รือว่าระดับกลางๆสวยๆเน้นเรื่องการกระแทกด้วยส่วนตัวเนี่ยผมชอบรุ่นนี้มากที่สุดนะฮะรุ่น Denali นะครับมันเรียบๆหรูๆดีแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันเรื่องของ Kickstand นะครับนี่คือตัวเคสของแบรนด์ Sac นะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของฟิล์มกระจกกันรอยกันดีกว่ามีให้เลือกหลายซีรีส์เหมือนกันนะครับแต่ในรุ่นที่ท็อปที่สุดของ Sac Invisible Shield ตัวนี้ในรุ่น XTR3 นะครับเขามาพร้อมเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hexium Protection Technology ที่ให้ความแข็งแกร่งกว่ากระจกทั่วไปถึง10เท่าเลยทีเดียวน่าสนใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์ของฟิล์มกระจกกันรอยจาก Sac กันครับจริงๆ Sac เนี่ยมีฟิล์มกระจกกันรอยอยู่หลายซีรีส์นะมีทั้งฟิล์มใสฟิล์มด้านนะครับแอนติแกรมีทั้งฟิล์มที่เป็น privacy ป้องกันการมองจากด้านข้างหรือแม้กระทั่งฟิล์มที่เป็นบลูไลท์คัทมาด้วยเราจะมีพรีวิวให้ได้ชมกัน2ตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลกันก่อนรุ่นแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับคือรุ่น Glass Elite Edge Vision Guard นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งนะเปรียบเทียบกับฟิล์มกระจกทั่วๆไปตามท้องตลาดตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าถึง5เท่านะครับความโดดเด่นต่อมาในฝั่งของ Vision Guard คือเรื่องของการป้องกันแสงสีฟ้าครับรุ่นนี้นะครับสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ถึง 60% เลยนะครับแล้วก็ยังได้รับการรับรองจากทางฝั่งของ iSafe ด้วยนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็พวกของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับฝั่งของ Vision Guard เนี่ยจริงๆมันจะเหมือนตัวนี้ที่ผมกำลังจะแสดงให้ดูเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันในเรื่องความแข็งแรงระดับ5เท่านะครับแต่ตัวนี้ก็จะเพิ่มความสามารถอีกหน่อยคือ Vision Guard ตัวนั้นอย่างที่บอกเป็นการตัดแสงฟ้าแต่ตัวนี้เป็น Privacy นะครับเขาจะเรียกว่าแสง Invisible Shield Privacy 360 Protection คนข้างๆจะไม่สามารถมองเห็นได้หรือเราอาจจะเรียกติดปากว่าฟิล์ม Privacy นั่นแหละนะแข็งแกร่ง5เท่าติดตั้งได้ง่ายนะครับเขาจะมีตัวติดตั้งมาให้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงส่วนรุ่นที่ท็อปสุดนะครับคือตัวนี้ที่อยู่ในมือผมความแข็งแกร่งจะอยู่ในระดับ10เท่าก็คือถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งเนี้ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าเลยนะนะอันนี้5เท่าจากทั่วๆไปอันนี้10เท่าจากทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีเทคโนโลยีเสริมขึ้นมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังรุ่นนี้จะชื่อว่าแสง Invisible Guard XTR3 Protect นะครับมาดูทั้ง2รุ่นเลยแล้วกันผมขอแกะตัวนี้ให้ดูก่อนนี่เขียนคำว่า Protect Better นะครับเป็นกล่องด้านหน้าจะเป็นกล่องสีแดงๆด้านหลังจะมีเซตสีขาวอยู่นี้แล้วแกะออกมาสิ่งที่เราเห็นนี่ครับมันคือเซตของการติดตั้งนะครับมาให้อันนี้ก็เป็นวัสดุกระดาษรีไซเคิลนะครับพวกแพ็คเกจจิ้งต่างๆจะมีซองของแสกแล้วก็มีอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับนั่นเป็นซองกระดาษเห็นไหมเขาลดการใช้พลาสติกเขาก็เลยเน้นแบบกระดาษนะครับมันจะไปย่อยสลายหรือว่าไปรีไซเคิลได้ตัวนี้จะเป็นผ้าครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับ dust removal sticker หรือว่าเป็นสติกเกอร์ดึงฝุ่นและตัวนี้ก็จะเป็นซอง cleaning wipe หรือว่าผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เป็นผ้าเปียกนะครับส่วนอีกหนึ่งซองนะครับจะมี instruction หรือว่าคำแนะนำอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าติดตั้งยังไงแกะซองออกมาเหมือนลุ้นซองขาวไม่รู้อ่ะนี่คือฟิล์ม Privacy ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันอีกทีนึงมาดูในอีกรุ่นนึงนะครับรุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดของเขานี่เขามาพร้อมเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hexium Protection Technology นะครับเป็นการป้องกันแบบสุดขั้วจริงจาก Invisible Shield ดูในเซตนี้เราก็จะเห็นซองสีขาวเหมือนกันนะ Protection Better นะแกะออกมาก็จะเป็นฝั่งของกรอบติดตั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ 6.7 นิ้วคล้ายคลึงกันหมดเลยเนาะซองขาวมาพร้อมเซตทำความสะอาดเหมือนกันนะครับผ้ากระดาษเปียกแล้วก็สุดท้ายคือฟิล์มกระจกเฮ้ยอันนี้มันเป็นฟิล์มออกแนวใสไม่มีขอบนะเห็นไหมไม่มีขอบสีดำๆแบบที่เราเห็นจากฟิล์มทั่วๆไปนะที่พวกเรารีวิวหลายๆรุ่นก็จะมีขอบด้านข้างเป็นสีดำๆคลุมเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะความท้าทายของมันเวลาที่ติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเรามาขอเริ่มต้นการติดตั้งในรุ่น 6.1 นิ้วกันก่อนนะครับสำหรับที่เป็นฟิล์ม Privacy นะง่ายๆเลยเดี๋ยวลองดูนะแล้วลองจับเวลาดูว่าผมจะติดตั้งเสร็จภายในกี่นาทีนะผมจะใช้กระดาษเปียกนะครับเช็ดเพื่อเอาคราบไขมันออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดออกก็จะใช้สติกเกอร์กำจัดฝุ่นครับ
ดึงฝุ่นออกก่อนเราจะวาง iPhone ลงไปในกรอบด้านบนเขาจะเขียนคำว่าท็อปอยู่นะครับเห็นไหมเราจะได้วางให้มันถูกต้องก็พอท็อปอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็วางลงไปครับกดเข้าไปเหมือนใส่เคสมือถือเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือด้านบนอาจจะมีฝุ่นเดี๋ยวติดอีกรอบนึงอันนี้ทำเองได้เลยนะมันติดตั้งง่ายมากเลยก็บอกไม่ถึง5นาทีเนาะนี่มาถึงช่วงที่เราใจครับเราจะนำตัวนี้นะครับเขาจะชี้อยู่ว่านี่คือหมายเลข1นะครับให้ดึงเลเยอร์นี้ออกก่อนนะครับ peel this layer first นะดึงออกอย่างนี้นะครับนี่อันดับแรกแล้วก็วางลงไปอย่างนี้มันจะมีช่องสำหรับการวางแนบอยู่นะครับเนี่ยเวลาที่ผมเสียบเข้าไปมันจะมีข้างบนน่ะที่เป็น2รูอ่ะให้เราเสียบเข้าไป2รูแบบนี้เห็นปะครอสซับใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้ส่งไปในรูแล้วก็วางพยายามดึงให้มันเข้าไปในรูด้านล่างพอเราวางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดึงอย่างนี้ออกได้เลยเราจะเห็นว่าฟองอากาศนี่ไม่มีเลยนะฮะตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อมาลองตัวนี้กันบ้างครับตัวที่2ก็ทำความสะอาดแล้วก็เราจะใช้ผ้าเช็ดแล้วก็สติกเกอร์ดึงฝุ่นทำความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็เอาไว้ในกรอบเนี่ยท็อปอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ฟิล์มนี้ก็เหมือนกันเป็นฟิล์มใสนะขอบดำไม่มีแล้วก็แกะเลเยอร์นี้ออกก่อนแบบนี้จับแบบนี้นะครับแล้วก็วางไปมันก็จะตรงล็อกพอดีเลยเซต 6.7 นี่ตรงล็อกพอดีนะครับเนี่ยด้านบนกับด้านล่างมันเข้าพอดีก็วางเลยนี่เห็นไหมว่ามันก็จะเริ่มดูดอากาศออกก็จะไหลนี่ผมไม่ได้รีดเลยนะไม่ได้รีดเลยแค่วางประกบลงไปเฉยแต่เราสามารถไล่อย่างนี้ได้เพื่อที่จะให้อากาศมันไหลออกถามว่าติดตั้งง่ายไหมติดตั้งง่ายมากครับง่ายมากๆแล้วก็พอมันลงเสร็จแล้วเราก็ดึงไอ้ตัวพลาสติกตัวนี้ออกได้เลยมาดูผลงานกันสักหน่อยนี่ผมล็อกลองรีดอากาศนี่จิ้มนิดเดียวไหลออกเป๊ะเจ๋งๆๆนะครับฟิล์มที่มันติดไปเนี่ยในซีรีส์ของ XTR3 ตัวเนี้ยเป็นฟิล์มใสแล้วไม่มีการตัดขอบไม่มีการเว้นอะไรเลยนะเขาดีไซน์ตัวกรอบมาให้แล้วเราติดตั้งลงไปแล้วมันจะอยู่ตรงจุดพอดีเป๊ะเลยแต่ในตัวในรุ่นของ Privacy เนี่ยของ 6.1 นิ้วเนี่ยผมรู้สึกว่าช่องที่มันเป็นกลมๆเป็นรูปแคปซูลอะถ้าเทียบกับทางฝั่งของ Dynamic Island รุ่นตัวเล็กนี่นะครับผมว่ามันสั้นอยู่แล้วก็ตัวนี้มันจะสูงมากเกินไปนะครับข้างล่างมันจะเว้นขอบค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงสำหรับตัวนี้แต่ถ้าให้ดูตัวท็อปสุดนะฮะติดตั้งลงไปปุ๊บเนี่ยขอบนี้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ไม่ต้องไล่อากาศเลยนะผมใช้ตัวนี้เช็ดๆแล้วก็กดลงไปนิดนึงหายไปละแล้วคราวนี้เราลองสวมใส่กับเคสดูสิอย่างเช่นตัวนี้พอสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสเปซตรงนี้อยู่นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดันเคสมันจะเว้นสเปซให้อยู่ถ้าสมมุติว่ามีเคสไหนที่มันจิกๆเข้ามานะครับก็จะไม่ดันรอยนิ้วมือมีไหมก็เห็นบ้างครับแต่ว่าน้อยแต่ความชื่นชอบที่ผมชอบสำหรับตัวนี้คือเนี่ยติดตั้งง่ายแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มใสมันไม่ได้มีขอบดำจะมีการปกป้องเนี่ยอย่างเช่นฟิล์มบางฟิล์มที่เราเห็นเนาะตามท้องตลาดทั่วๆไปเป็นซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเห็นมีการบังขอบส่วนเรื่องความแข็งแรงทนทานมาลองทดสอบขีดข่วนกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่รุ่นของนี่ฮะตัว Privacy นะครับ 5X เนาะอันนี้คัตเตอร์นะครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวโดนมือตัวเองเนี่ยอันนี้ก็มีดทำครัวไม่มองไม่เห็นรอยเลยอ่ะซ่อมแล้วกันเฮ้ยดีอ่ะ
อันนี้คุณเจนะครับอันนี้ไม้บรรทัดเหล็กโอ้โหคือผมมองไม่เห็นรอยนะน้อยมากๆมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวซีอูใกล้ๆให้นะเดี๋ยวให้น้องๆซีอูให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราแบบทำแบบนี่เดี๋ยวหาว่าผมไม่ใช้มีดจริงนะครับรอยน้อยมากจริงมาในรุ่น 10X กันบ้างตัว XTR3 ป้องกันการกระแทก10เท่านะครับผมลองข่วนนะด้วยคัตเตอร์ถ้าดูที่ตรงๆนะครับผมรู้สึกว่าเห็นคือมันไม่ได้ลงล่องลึกเข้าไปแต่ว่าจะพอเห็นเป็นเส้นอยู่บ้างนะครับที่มันเป็นในตัวเนี้ยคล้ายๆรอยมีดกรีดอ่ะมันจะเห็นชัดกว่าถ้าผมเทียบกับฝั่งของตัวฟิล์ม Privacy ตัวนี้จะมองเห็นได้น้อยกว่าอาจจะเพราะการเคลือบที่แตกต่างกันนะครับลองมีดกันบ้างเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นรอยมากกว่าได้ซ้ำนะถ้าทางฝั่งของ XTR3 เนี่ยเป็นรอยชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือมีดที่เราย่ำลงไปอันนี้ฝั่งของ Privacy ทำลักษณะเดียวกันเลยนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยป้องกันดีกว่านะไม่เป็นรอยเลยอะแต่ตัวเนี้ยเป็นรอยเส้นๆอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวผมซีอูให้ดูใกล้อันนี้ฝั่งของกุญแจกุญแจก็พอมีบ้างครับนี่ซ่อมนี่ครับเดี๋ยวซีอูให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้นะฮะจากที่ลองตัว XTR-T ผมว่าถ้าแบบขูดขีดด้วยของแข็งพวกเนี้ยจะเป็นรอยง่ายกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัว Privacy เองแล้วก็ตัว Vision Guard เองผมว่าตัวเนี้ยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะมีปัญหาหน่อยตรงที่เขายังเว้นตัว Dynamic Island ไม่ดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นฟิล์มใสแต่ผมว่ารอยมันเยอะกว่านะครับประมาณตัวนี้อ่ะที่เราลองให้กันได้ดูนะครับจากการทดสอบต่างๆนะครับแล้วก็พาไปพรีวิวชมอุปกรณ์ต่างๆทั้งเรื่องของเคสแล้วก็ฟิล์มกระจกกันรอยจากแบรนด์ Zack นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปรวบท้ายให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องของเคสนี้ผมว่าสวยงามนะในแต่ละรุ่นที่ผมได้โชว์ให้ไปอย่างตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยรองรับของเรื่อง MagSafe ด้วยใช้งานได้ง่ายแล้วก็เวลาที่ติดตั้งเข้าไปนะครับมันก็จะคุมเข้ามาที่ขอบหน่อยนะดังนั้นเราจะต้องหากระจกที่มันรองรับแต่โดยส่วนใหญ่กระจกทั่วๆไปนะตอนนี้ที่เป็นกระจกกันรอยเนี่ยก็จะมีการเว้นขอบให้นะครับสำหรับฝั่งของฟิล์มกระจกจากแซกนะครับมี3รุ่นที่เราได้ทดสอบนะครับมีทั้งรุ่นที่เป็น Privacy นะครับรุ่นที่เป็น 5X Strong แล้วก็ 10X Strong Guard หรือว่าไอ้ตัวที่เด่นที่สุดของเขาคือตัว XTR3 นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับถ้าหากว่าใครต้องการความเป็นส่วนตัวให้เลือกตัวที่เป็น Privacy ตัวนั้นกันรอยขีดข่วนได้ดีด้วยนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบนะถ้าใครมีความลับเยอะหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวตัวนั้นถือว่าทำได้ดีเลยเวลาที่เรามองเข้าไปนะครับสามารถดูได้ชัดคนอื่นๆมาจ้องมองนี่ก็ไม่เห็นในสิ่งที่เรากำลังดูอยู่บนสมาร์ทโฟนของเรานะครับส่วนฝั่งต่อมานะครับไอ้ตัวที่เป็น 5X นะฮะตัวนี้นะครับตัว Zack ตัว Glass Elite Edgeนะครับ Vision Guard ตัวนี้จะป้องกันแสงฟ้าได้ด้วยนะครับความคมชัดถือว่าทำได้ดีแล้วก็เรื่องของการกันรอยทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งของตัว XTR3 ตัวนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการกันกระแทกเพราะมันเป็นกระจกแบบผสมนะครับการกันรอยถ้าหากเทียบกับ2ตัวนี้นะครับผมว่าตัว XTR3 นั้นทำได้ไม่ดีเท่านะครับด้วยความที่เขาเป็นกระจกแบบผสมมันจะเน้นเรื่องของการกันกระแทกซะมากกว่านะครับแต่จริงๆนะครับในชีวิตประจำวันของเรามันก็ไม่ค่อยที่จะโดนอะไรมากระแทกสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการกันรอยขีดข่วนซะมากกว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ใส่เคสแล้วก็อยากจะวางมือถือไว้บ้างนะครับเวลาเนี่ยคว่ำลงยังไงมันก็ช่วยป้องกันคือบางคนอาจจะถามว่า iPhone 15มันก็กันรอยอยู่แล้วนี่มันเป็นกระจกเซรามิกชิลอยู่แล้วมีรอยมั้ยต้องบอกว่ามีนะถ้าสมมติว่าไปเจออะไรหนักๆเพราะพวกผมใช้ถ่ายงานเยอะบางทีเอามาวางคว่ำอย่างนี้บ้างถูบ้างอะไรเงี้ยเจอกับพวกเม็ดทรายหรือเม็ดฝุ่นแล้วถูไปถูมาเป็นรอยได้เช่นเดียวกันก็มีไว้อุ่นใจครับเพื่อที่จะทำให้หน้าจอของเราไม่เป็นรอยนะครับยืดอายุการใช้งานมากขึ้นตัวนี้ก็ลองไปเลือกใช้งานดูมันกระแทกก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าการกระแทกจริงๆแนะนำว่าให้หาเคสดีๆใส่ก็ไม่แตกนะครับส่วนขอบเนี่ย
ก็ทุกแบรนด์เท่าที่เทสมาถ้าโดนขอบจ๋าๆเลยนะกระแทกแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสแตกได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับสำหรับแบรนด์แซกกับผลิตภัณฑ์ที่เขามีมาให้ณตอนนี้นะครับใครอยากจะได้ใช้งานนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ข้อมูลต่างๆพร้อมช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับผมต้อมไม้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ